ล่าทำกับข้าววันนี้เราเสนอน้ำพริกมะม่วงซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งสูตรของน้ำพริกกะปินั่นเองแต่ว่าเปลี่ยนจากมะนาวเป็นมะม่วงแทนนะส่วนประกอบก็จะมีพริกขี้หนูกระเทียมมะม่วงน้ำตาลปี๊บแล้วก็กะปิอย่างดีวิธีทำก็เดี๋ยวไปดูกันก็เผ็ดก็ใส่เยอะบ้านเรานี่พริกหนูเท่าไหร่ก็ไม่พอกินเผ็ดทำอะไรก็ใส่กระเทียมเยอะหน่อยมันจะอร่อยขั้นแรกก็ตำกระเทียมกับพริกขี้หนูก่อนพริกเริ่มแหลกเล็กน้อยก็ใส่กะปิอยากแหลกเยอะก็ตำไปแต่น้ำนี้ก็แหลกมากไม่มีจะเขียวแต่พริกต้องใช้พริกสวนจะไม่มีหมิ่นจะได้หอมก็มะม่วงก็เพิ่มใส่มะม่วงทีละน้อยใส่ไปตำไปจะได้เปรี้ยวมันร้อนในตัวเครื่องน้ำตาลไปใส่น้ำตาลปรุงรสตามใจชอบใส่กะปิใส่น้ำตาลใส่น้ำตาลไม่ต้องใส่น้ำปลาแล้วแต่ถ้าว่ากะปิไม่เค็มแล้วแต่ชิมเอาแต่เค็มก็ใส่น้ำปลาใส่ไม่เค็มก็ไม่ต้องใส่กะปิเนี่ยลอง
จากวิดีโอนี้ถ่ายจากกล้องแว่นตา Full HD ใครสนใจสั่งซื้อได้1,500 ก็เสร็จไปอีก1เมนูแล้วสำหรับน้ำพริกมะม่วงนะก็เป็นอีกหนึ่งแขนงของน้ำพริกกะปินั่นแหละแต่ว่าเราเปลี่ยนจากมะนาวมาเป็นมะม่วงแทนก็ให้รสชาติความเปรี้ยวที่กลมกล่อมไปอีกแบบหนึ่งนะครับใครชอบทานน้ำพริกกะปิก็ลองมาทำเมนูนี้ได้นะทานกับหลายๆอย่างเหมือนกับน้ำพริกกะปินั่นแหละนะครับวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับก็เป็นการทดสอบกล้องแว่นตาไปด้วยในตัวนะครับใครสนใจก็อย่าลืมสั่งได้นะตามลิงก์ที่ขึ้นอยู่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ